สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการตรงไปตรงมาประจำวันอังคารที่8ตุลาคมพุทธศักราช2567พบกับผมนะครับวิโชติวรรณโณอาจารย์คณะรัฐศาสตร์รามคำแหงและสสคมสุวรรณนบอดีตสสนะครับสองเราในวันนี้ได้คุยกันในเบื้องต้นหลังใหม่เมื่อสักครู่นี้ก็คุยกันหลากหลายเพราะมันมีประเด็นมากมายเหลือเกินในบ้านเมืองของเราเพราะว่าเราอยู่กันตั้ง 60-70 ล้านคนก็ต้องมีเรื่องเยอะแยะมากมายหลากหลายก็เลยคุยกันว่าเมื่อวานนี้ท่านอาคมก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องฝ่าดงหนามในความรู้สึกดีมากนะครับเมื่อท่านพูดคำนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผู้บริหารทั้งหลายที่ผ่านมาไม่ว่าในอดีตและในปัจจุบันในเวลามาบริหารราชการแผ่นดินนี่มันมีเรื่องราวมากมายเหลือเกินเรื่องยักษ์ตื้นติดตึกยักษ์ลึกติดกับมีเรื่องหนามรออยู่ตลอดเวลามีทั้งเรื่องกฎหมายมีทั้งเรื่องการเมืองมีทั้งเรื่องประโยชน์ที่ต้องประสานกันหลากหลายเรื่องราวเมื่อวานนี้ธนาคมได้พูดไปเกี่ยวกับเรื่องฝ่าดงหนามผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราพูดวันนี้หน่อยเมื่อวานนี้เนี่ยท่านอาคมพูดอย่าอะไรบ้างเราจะได้ต่อกันเอาอย่างนี้อาจารย์ครับคือว่าเริ่มต้นถึงเนี่ยครับ อาจารย์ก็บอกวันที่8ตุลาเนี่ยครับพอถึงเดือนตุลาอาจารย์ไม่นึกอะไรบ้างนึกออกเยอะแยะเลยครับเดือนตุลาเนี่ยรอดพงหนามมาเดือนตุลาเมื่อวานผม14ตุลา16เมื่อวานนี้ผมก็ได้คุยกับท่านผู้ชมไปเรื่องเดือนตุลานี่มันเป็นเดือนสำคัญที่ประชาชนผมว่าทั่วโลกน่าจะมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเดือนตุลากันครับไม่ว่าตั้งแต่ประเทศรัสเซียสมัยปี1917ก็มีการปฏิวัติเดือนตุลานะครับเรียกว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์เดือนตุลาเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ประเทศจีนก็เดือนตุลานะฮะในยุโรปเนี่ยนะสมัยผมไปอยู่เนี่ยมัน35ปี36ปีมาแล้วเนี่ยในเมืองหลวงที่ผมเห็นนะหลายแห่งผมว่าเมืองหลักๆเขาก็จะมีเหมือนกันนะจะมีร้านหนังสือชื่อว่าร้าน Octoberนะคือจะเป็นร้านตุลาเลยร้านหนังสือแดงเลยล่ะเรียกว่าจะมีหนังสือเกี่ยวกับลัทธิมาร์กเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ของประชาชนอะไรทั้งหมดนั่นแหละทั้งร้านใหญ่ๆนะอย่างในสต็อกโฮล์มนี่นะอาจารย์ร้านใหญ่แล้วก็เป็นร้านที่หมายความว่ามีมุมกาแฟให้คนเนี่ยไปกินกาแฟได้เอาหนังสือที่บนหิ้งเนี่ยมาอ่านได้จะซื้อก็ได้จะนั่งอ่านให้จบก็ไม่ว่าได้ก็เหมือนผมเนี่ยร้านออกตูเบอร์ทีนี้ผมก็พูดไปว่าในยุโรปก็หลายประเทศที่ผมไปแล้วเจอนะทีนี้ก็คือพูดยาวมาจนกระทั่งมาถึงเมืองไทยเราพอเดือนตุลาเนี่ยคนรุ่นผมนี่ก็นึกถึงวันที่14ตุลา2516ครับรุ่นผมครับที่เราได้ทำการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยผมเป็นกรรมการศูนย์จนขับไล่กลางและสิทธิ์และสายของประเทศไทยขับไล่ผู้ปฏิบัติการวันนั้นออกไปได้นะแล้วได้สร้างประชาธิปไตยขึ้นมาในระยะเวลาสั้นๆใช่แต่หลังจาก14ตุลา16แล้วเนี่ยวันเวลามันเดินไป 2-3 ปีนั้นนะอยู่ภายใต้ความปั่นป่วนวุ่นวายที่ผู้คนกลุ่มต่างๆในประเทศไทยนี่ตื่นตัวกับประชาธิปไตยที่เราได้รับใช่ไหมผู้ใช้แรงงานก็จะลุกขึ้นมาเรียกร้องค่าแรงงานเมื่อก่อนค่าแรงงานเรา8บาท9บาทนะวันแปดบาทครับใน แล้วก็ผู้ใช้แรงงานเรานี่ยากจนเข็นใจกันอย่างหนักงานหนักเหลือเกินทำกันก็มีเรียกร้องกันโรงงานนี่ในกรุงเทพนี่มากมายก่ายกองที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องนะใช่ครับทุกวันดังนั้นแทบจะทุกวันในช่วงปีชาวนาก็มาปี17 18 19เนี่ยนะจะเป็นปีที่จะมีความเรียกว่าเหมือนกับว่าสังคมปั่นป่วนเพราะว่าสังคมเพิ่งได้รับประชาธิปไตยมันต้องปั่นป่วนธรรมดาจนกระทั่งมาถึงวันเดียวกันนิดเดียวคงไม่ถึงก็ปั่นป่วนก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการที่ถูกกดทับมานานก็นั่นเ
ที่ประเทศเม็กซิโกก็เหมือนกันพอมันเกิดลักษณะเช่นนี้ขึ้นมันก็จะเกิดอาการที่ว่าคนเนี่ยมาแสดงออกในทางการเมืองเยอะแยะมากมายทุกประเทศแหละเป็นแบบการระเบิดขึ้นมาเป็น explosion หลังจากการต่อสู้ที่ได้ประชาชนรับสิทธิประชาธิปไตยเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนต่างๆลุกขึ้นมาทวงถึงสิทธิเสรีภาพที่ตัวเองควรจะได้ควรจะมีอะไรต่ออะไรดังนั้นสภาพของประเทศในยามนั้นเนี่ยหมายความว่าอึกทึกกันไปทั่วแหละทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือมีการจัดตั้งกระบวนการของชาวนาชาวไร่นะสมาคมชาวนาชาวไร่แต่สื่อสารถึงประชาชนก็มีหนังสือพิมพ์แล้วก็ข่าวทีวีแต่สื่ออย่างบ้านเรานี่ไม่มีตอนนี้อย่างโซเชียลมีเดียทีนี้พอประชาชนตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยที่สำคัญที่มันเกิดความปั่นป่วนได้เพราะอะไรว่าไอ้ทางการนี่แหละไปปราบเขาผมจำได้ว่าคนร่วมอุดมการณ์กับผมเนี่ยเสียชีวิตไปหลายคนผมจำได้ว่าพ่ออินทาซึ่งเป็นชาวนาที่มาเรียกร้องก็ถูกยิงตายเขาเรียกประธานสมาคมประธานสมาพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยเลยหลวงพ่ออินทาศรีบุญเรืองนะแล้วหลังจากนั้นนะมีผู้นำชาวนาเนี่ยนะถูกยิงตายตามกันมา14คนนะอาจารย์แล้วก็มีอาจารย์ที่นำแนวความคิดคนหนึ่งเนี่ยถูกยิงตายเป็นด็อกเตอร์บุญสนองไงบุญสนองอันนี้เลขาธิการพรรคผมเองในสมัยนั้นบุญโยธยานคือเมื่อประชาชนลุกขึ้นมาพูดถึงสิทธิเสรีภาพสิ่งที่เขาควรจะมีควรจะได้ความจริงมันก็ไม่น่าจะต้องเกิดเรื่องแต่ทีนี้มันจะถูกราชการเรานี่แหละขึ้นมาจัดการขวางแล้วก็ในทางทฤษฎีเขาว่าประโยชน์ของฝากฝั่งอนุรักษ์นิยมร่วมมือกับรัฐราชการในการดำเนินการปราบปรามประชาชนที่จะมาแสดงอิทธิพลหรือมาแสดงความมีอำนาจในทางการเมืองอันนี้เป็นทั่วไปทั่วโลกนะเป็นทั่วโลกเป็นทั่วไปเป็นหลักทั่วไปไม่ใช่ว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศนี้แต่ประเทศเราเนื่องจากว่ามันในเวลานั้นนี่เขาเรียกว่าเพิ่งจะได้ความรู้สึกว่าเริ่มมีสิทธิเสรีภาพใช่ไหมใช่เพราะว่าโดยทฤษฎีเขาบอกว่าถ้าหากว่าคนประชาชนที่ไม่ได้เข้ามาสู่ร่วมในการเมืองถ้าเข้ามาในทางการเมืองได้นะการเมืองมันจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ถืออำนาจเก่าทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่ยอมก็จะใช้วิธีการเรียกว่าสายเหี่ยวคือใช้วิธีหลายวิธีข่มขู่มั่งหลอกลวงต้มตุ๋นจับกุมและทางเดรัจฉานคือรอบยิงแล้วก็โฆษณาโฆษณาชวนเชื่อแล้วจนไปที่มาของการที่มาเมื่อวานเนี่ยรำลึกถึงเรื่องของการที่นิสิตนักศึกษาและประชาชนถูกปราบปรามในธรรมศาสตร์นี่6ตุลาเรา6ตุลาท่านโทษครับเมื่อวานวันที่อันนั้นผมก็ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังชมฟังไม่หน่อยเองแล้วเพราะว่าวันที่6ตุลานี่ผมก็ไปนะอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ผมไปทุกปีนะคือว่าถึงอย่างไรผมก็ยังไงรู้สึกรันทดใจกับสิ่งที่อำนาจรัฐกระทำต่อนักศึกษาในปีนั้นนะโอเคอย่างน้อยก็เป็นการเส้นไหว้ต่อดวงวิญญาณของผู้ที่ทำอย่างโหดร้ายเกินไปคือแล้วการที่จะไปปราบนักศึกษานี่มีกระบวนการดำเนินการนะเช่นว่าปล่อยข่าวว่าในธรรมศาสตร์เนี่ยมีพวกเวียดนามเอาอาวุธมาตร้องฉุมอยู่ใต้สมัยก่อนนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยไทยกับเวียดนามเนี่ยยังไม่มีความสัมพันธ์ยังดิเวียดนามก็เวียดนามเขากำลังต่อสู้กันอยู่ในตอนนั้นนะครับเพิ่งปลดปล่อยแล้วก็ด้านหนึ่งที่ทางที่เวียดนามชนะคือเวียดกงชนะแล้วก็นำแนวความคิดในด้านสังคมนิยมมาปลดปล่อยพัฒนาประเทศก็ว่าอำนาจรัฐไทยคนไทยนี่กลัวนิดนะเจ้าของอำนาจเดิมเนี่ยนะครับอนุรักษ์นิยมรัฐราชการก็กลัวเมื่อกลัวเช่นนี้ก็เลยสร้างภาพต่างๆในด้านการที่จะต่อสู้กับการเคลื่อนไหวของประชาชนนิสิตนักศึกษาสิ่งหนึ่งที่เขาทำที่เราเห็นก็คือการปลุกระดมมวลชนให้เข้ามาในสายที่เขาเรียกว่าลูกเสือชาวบ้านแล้วในขณะเดียวกันทางวิทยุก็ออกรายการอยู่เสมอหนักแผ่นดินมีอุทานสนิทวงมีด็อกเตอร์อะไรอ่ะผมจำไม่ได้อ่ะอีกท่านหนึ่งวัฒนาเขียววิมลมีวัฒนาเขียววิมลและนี่และมีอีกอย่างหนึ่งมีพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งบอกว่าข้าคอมนิสต์ไม่บาปนั่นคือขั้นกิติวุฒโธนั่นแหละมันก็เลยมีการ
นั่นแหละปราบคือสิ่งที่เห็นคือปลูกเราปลูกเราแล้วก็มองสร้างภาพให้เห็นว่านิสิตนักศึกษาประชาชนและชาวนาที่ขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนั้นเป็นคอมมิวนิสต์กำลังจะเปลี่ยนแปลงกำลังที่จะยกเลิกระบบทรัพย์สินยกเลิกทุกอย่างที่เราเคยมีในประเทศไทยลูกไม่ต้องเคารพพ่ออย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนอย่างนี้ด้วยนะบอกถ้าเป็นคอมมิวนิสต์จะเอาพระไปไถนาแล้วก็จะเอาคนแก่ไปทำปุ๋ยแล้วก็จะเอาคนไปไถนาแทนควายเอาไปทำปุ๋ยคนแก่เอาคนไปทำปุ๋ยแล้วก็สอนไม่ให้พ่อเอาลูกเคารพลูกพ่อแม่แบบนี้เป็นต้นหมายก็ว่าจะทำลายระบบวัฒนธรรมสังคมของเราให้สิ้นสุดไปแล้วก็เกิดความกลัวกันในหมู่ประชาชนอีกฝากฝั่งหนึ่งและโดยเฉพาะประชาชนโดยทั่วไปก็เลยเกิดภาวะการที่เมื่อมีการตอนนั้นเนี่ยจอมพลถนอมเนี่ยกลับมานะครับกระบวนการน้อมคือบุคคล3ทรราชที่14ตุลาไล่ไปเมื่อปี16ผมก็ไปไล่คนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับได้ออกจากประเทศไทยไปหาทางกลับมาบวชเป็นเนนมาเมื่อบวชเป็นเนนมาแล้วมันอยู่ที่วัดบวรเลือกที่เสียนักศึกษาในรุ่น6ตุลาก็ชุมนุมกันเรียกร้องให้ขับไล่ออกไปแต่ท้ายที่สุดมาเนี่ยก็ถูกการกล่าวหาว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์เหมือนพวกที่ต้องล้มล้างประเทศทั้งหมดเป็นพวกที่ไม่หวังดีต่อประเทศพวกนี้เป็นพวกหนักแผ่นดินก็เลยมีการเปิดการล้อมปราบมีมาอะไรธรรมศาสตร์นิสิตนักศึกษาประชาชนในธรรมศาสตร์เป็นภาพที่ทารุณโหดร้ายที่สุดที่มนุษย์พึงกระทำกันต่อกันนะครับเป็นเรื่องที่เศร้าใจเพราะฉะนั้นท่านอาคมเนี่ยทุกปีไปเนี่ยผมไปทุกปีไปทุกปีผมเนี่ยไป14ตุลาเพราะว่าผมเป็นคนรุ่น14ตุลา1 6 14ตุลาอย่างนี้14ตุลานี่ผมก็ไปผมเป็นผู้ชนะในคราวนั้นคราวนี้มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับบ้านเมืองเราเนี่ยก็ฝ่าดงหนามกันมามากมายหลากหลายที่เราจะต้องผ่านกันมาบ้านเมืองเรามาพัฒนามาถึงตอนนี้มีการปฏิวัติบ้างมีการเลือกตั้งมาแต่อย่างน้อยนะครับบางคนก็บอกมันเข้าสู่วงจรเดิมแต่ผมคิดว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นความเป็นประชาธิปไตยนี้มากขึ้นแล้วตอนนี้ที่ชัดเจนก็คือว่าเมื่อมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแล้วมีกติกาเยอะแยะรัฐบาลที่มานี้นะครับมาเป็นรัฐบาลในคราวนี้ก็ทำไมครับมันมีพงหนามเยอะแยะท่านอาจารย์ท่านก็เห็นไหมล่ะไม่นายกจะทำอะไรนะก็เริ่มต้นตั้งแต่พอจะตั้งว่าพรรคเพื่อไทยให้คุณแพรหัวหน้าจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีก็บอกแล้วมันเด็กเกินไปอ้าวขึ้นขึ้นแล้วก็พอไปประชุมติดโดฮาเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี้ยก็ถูกหาว่าไปนั่งอ่าน iPad มีนักวิจารณ์คนหนึ่งนะคือประดิษฐ์คำพูดบอกว่าการทูต iPad ดูดิคือการพูดอย่างนี้มันเป็นการเขาเรียกว่าทำให้เครดิตของนายกมันตกต่ำไหมนะเรียกบูลลี่เหรอเออการทูต iPad ว่างั้นการทูต iPad เออเขาเรียกการทูต iPad ไปนั่งอ่าน iPad ให้คนอื่นฟังว่าอย่างนั้นมึงจะให้เป็นการทูตกระดานชนวนหรือไงเนี่ยคือว่าคือจะทำอะไรสักหน่อยเนี่ยนะก็จะถูกทิ่มแทงมาสิ่งที่เป็นขวากหนามเนี่ยมันดักไว้แล้วก็ต้องขวาดงหนามเหล่านั้นให้ได้นะจึงงานจึงจะเดินได้เนี่ยเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับคุณพุงธรรมเนี่ยจะนั่งรับจีกลาโหมตอนนั้นแค่พอข่าวออกก็จะมีนายทหารนายทหารประกาศไม่ยอมรับมั่งอะไรมั่งว่าเพราะว่าเคยเป็นคอมนิดมาครับอย่างนั้นจะไม่ยอมรับจะชวนทหารอื่นมาต่อต้านอะไรเงี้ยเออคือในทุกจุดที่ควายที่เป็นรัฐบาลนี่จะทำงานอะไรเนี่ยก็จะมีควายต่อต้านขึ้นมาต่อต้านและนำเสนอเรื่องราวต่อต้านนี่ขนาดว่านายแพทองทานก็ความจริงเนี่ยนะเพิ่งทำงานในตำแหน่งนายกได้เดือนนึงถึงยังก็ไม่รู้นะแต่ก็มีนักจัดรายการวิทยุนักจัดรายการทีวีคนหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวจะนำขบวนลงถนนเดินต่อต้านขับไล่รัฐบาลดังที่งานอะไรยังไม่ทำเท่าไรทีนะเออเขาจะชวนกันขับไล่แล้วอันนี้นี่ก็ดงหนามนะหนามชนิดหนึ่งคอยดักขวางไว้ใช่
ไอ้เรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องลักษณะของประชาธิปไตยของประเทศที่กำลังเริ่มเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นในเวลาคนที่เขามาเอามาพูดอะไรบางอย่างนี้ที่ประชาชนโดยทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจมากมายนะก็อาจจะหลงไปตามนั้นแต่ถ้าพูดอย่างนี้ในอเมริกาเนี่ยเขาไม่สนใจนะมันเหมือนไร้สาระไร้สาระแต่เช่นพูดกรณีอย่างที่ท่านสสบอกว่าเนี่ยเวลาท่านนายกไปแล้วพูดแล้วก็ไปอ่าน iPad เลยนะผมอยากจะถามว่าท่านรู้ไหมว่าเขาทำยังไงกันระหว่างประเทศพูดนำเนี่ยไปที่ UN นะ UN เนี่ยระหว่างประเทศเลยนะครับผมจะกราบเรียนนะครับสำหรับคนที่รู้แล้วก็ซ้ำเติมแล้วก็ซ้ำอีกทีแต่ท่านที่ยังไม่รู้ผมกราบเรียนอย่างนี้ใน UN นี่นะครับแต่ละประเทศสามารถพูดภาษาตัวเองได้ด้วยนึกออกไหมเป็นศักดิ์ศรีเลยผมไม่เห็นว่านายกของญี่ปุ่นเขาจะพูดภาษาอังกฤษในที่ไม่พูดหรอกเวลาเขาพูดไปแล้วมันมีปลายมาอย่างน้อย4 5ภาษามีฝรั่งเศสอังกฤษฝรั่งอังกฤษฝรั่งเศสจีนญี่ปุ่นที่เขาแปลกันแล้วไม่ผิดคนที่อยู่ฟังภาษาไหนเข้าใจก็เอาหูฟังแล้วก็จะรู้เลยว่าเนี่ยตอนที่คนเขากำลังพูดจากประเทศเนี่ยเขาพูดเรื่องอะไรท่านนึกออกไหมเพราะฉะนั้นการพูดภาษาตัวเองนี่เป็นหลักฐานของตัวเองด้วยแต่คราวนี้เนี่ยท่านนายกแพพองทานเนี่ยท่านพูดภาษาอังกฤษเพื่อว่ามันต้องมาแปลกันแต่ว่าในระหว่างที่จะพูดเนี่ยนะครับการพูดในช่วงเวลานั้นไม่ใช่การพูดเล่นมันต้องพูดให้ตรงให้ชัดเจนในเนื้อหาที่แท้จริงนึกออกไหมบางคนบอกว่าเนื้อหาที่แท้จริงก็ก้มมั่งมองมั่งสิเอ้า อย่าลืมนะครับว่านายกอ่ะแต่ละคนก็ไม่ได้กันทุกคนทุกอย่างเขาไม่ใช่นักพูดนึกออกไหมคือและแต่สิ่งที่จำเป็นที่จำเป็นชัดเจนคือต้องสื่อชัดเจนว่ารัฐคนไทยประชาโดยประชาชนไทยโดยรัฐไทยมีท่าทีอะไรบ้างก็พูดตรงว่าอีกอย่างหนึ่งนะคือพูดให้ผิดไปหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้มันอาจจะกลายเป็นความหมายจะกลายเป็นอย่างอื่นนะพูดหน่อยถึงบอกไงว่าอ่านไม่แน่นอนเป็นการพูดและชัดเจนว่าเพื่อไม่ให้มันผิดพลาดไม่ให้ผิดพลาดเพราะผิดพลาดความหมายมันผิดพลาดไปหมายว่าทั้งประเทศของเราเนี่ยมันผิดไปเลยมันเป็นคนละอย่างและก่อนที่จะพูดไปตรงนี้นะครับประเทศไทยโดยการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศและคณะต่างๆเนี่ยก็ได้ดูหมดแล้วว่ามันเหมาะสมถึงจะออกมาพูดอย่างนี้นึกออกไหมไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่มาเขียนอยู่คนเดียวแล้วพูดไม่ใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้มันเป็นการรับผิดชอบต่อประเทศทั้งมวลเพราะฉะนั้นการอ่านตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ปกติในสังคมสมัยใหม่สมัยก่อนโอเคใช้กระดาษทุกทีเขาพิมพ์ไว้ในกระดาษเอาไปอ่านเมื่อทีนึงถามว่าใช้กระดาษเนี่ยโลกปัจจุบันใช้กระดาษอยู่หรือเปล่า แต่ผมจะบอกครับเหมือนสุรนันท์เวชชาชีการเปิดแผ่นเนี่ยนะครับแต่ละอ่านเนี่ยมันง่ายกว่าไอ้ใช้ไอ้ iPad เพราะ iPad เนี่ยกดผิดมันเลื่อนพุ่งหายไปหมดเดี๋ยวจะดึงกลับมาไม่ทันดึงไม่ทันแต่ถ้าเป็นนี้มันไปทีละแผ่นพูดทีละแผ่นแล้วถ้าแน่นอนที่สุดอย่างนั้นอะไรไหมครับเมื่อสัก 30-40 ปีมาแล้วเนี่ยผมต้องไปช่วยงานที่ UN เพราะภรรยาไปทำงานสถานทูตที่นั่นเรแกนประธานาธิบดีเรแกนตอนอายุ70กว่านะครับขึ้นไปพูดนะครับไม่มองสคริปต์เลยโอ้คนสงสัยว่าทำไมคน70เนี่ยทำได้พูดเก่งขนาดนั้นแต่ปรากฏว่ามันมีใช้กระจกสะท้อนครับเดี๋ยวนี้ก็มีในหลายงานนะกระจกสะท้อนในแผ่นเนี่ยนะฮะแล้วมันขึ้นให้เห็นอยู่ข้างหน้าเลยมาตัวหนังสือเต็มเลยหนังสือเต็มเลยเพราะฉะนั้นเวลาพูดไปเนี่ยคนเหมือนกับเราพูดกับหน้าเขาเออมองหน้าเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับแกก็อ่านมันอ่านนั่นนะแล้วอะไรรู้ไหมครับประธานาธิบดีเรแกนเขาก็พอเขาผ่านไปอันหนึ่งเขาก็เปิดพลิกอันหนึ่งมันดูเหมือนว่าก้มดูแล้วพูดนึกออกไหมทีเดียวพอหลังจากพูดเสร็จคนในประชุม UN ในคราวนั้นนะฮะมาเดินขึ้นไปดูที่สเตจว่าเอ้ยเรแกนทำได้ยังไงอ๋อเข้าใจแล้วมันใช้กับวิธีการสะท้อนแสงท่านนึกออกไหมถ้ามีการสะท้อนแสงก็ใช้แผ่นอย่างนี้ท่านนายกท่านประธานก็สามารถพูดได้นึกออกไหมใครก็พูดได้ถ้าพูดตามจริงนะอาจารย์วิโชติผมเนี่ยเนื้อความสำคัญผมจะติดตามการทำงานต่างประเทศของประเทศจีนก็มากจีนเนี่ยนะเรียกว่า
พูดเนี่ยต้องตามที่เขาเขียนทุกคำนะไม่อาจไม่ว่าคุณเป็นอะไรของคำของจีนนะผู้นำไม่ว่าระดับไหนนะแม้กระทั่งเราไปกันกับระดับล่างๆเนี่ยสิ่งที่เขาจะพูดเขาต้องมีสคริปต์มาทั้งนั้นนะแล้วก็พูดตามนั้นนะเขาไม่เอานอกกว่านั้นนะนอกจากนั้นก็จะไม่พูดเลยว่าขาดก็ไม่ได้เกินก็ไม่ได้ไม่ขาดไม่เกินได้เอาตามนั้นก็มาตกลงกันแล้วไงก่อนมามีตรงนี้โดยหลักนะครับเขาต้องพูดคุยสมมติเราทวิภาคีระหว่างประเทศนะสองประเทศคุยกันแล้วเนี่ยนะหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ดูแลกันแล้วเห็นนั้นมีนโยบายอย่างนี้จะมาร่วมมือกันอย่างนั้นอย่างนี้นะมันถึงได้มาเป็นสปีชที่เขียนเนี่ยมาเป็นตรงนี้พูดนั้นมันไปอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เห็นด้วยนะครับว่าแม้ว่าเนี่ยนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบว่าท่านนายกประธานาธิบดีนี่นะครับไปอ่านสคริปต์มันจำเป็นจริงจริงต้องอ่านแล้วนั่นแหละเป็นเรื่องที่จำเป็นมันไม่ใช่จำอวดนึกออกไหมแล้วบางคนหนักกว่านั้นบอกว่าแม้เวลาไปพูดทวิภาคีก็อ่านไอแพดไปด้วยอ้าวก็สองประเทศพูดคุยกันแล้วจะพูดกันเรื่องอย่างนี้ถ้าก็พูดในส่วนที่มันเป็นจริงนึกออกไหมมันผิดตรงไหนอ่ะก็อ่านในแพดก็เดี๋ยวนี้มันอยู่ในไอแพดนะไม่อยู่ในไม่อยู่ในกระดาษอย่างที่ว่าไงเพราะฉะนั้นแต่ว่าในเรื่องระบอบประชาธิปไตยก็เป็นหนึ่งครับพอรัฐบาลมาคนนั่งกับทิมนั่นคนนั่งกับทิมนี่เนื้อไหมมีเรื่องนั้นมามีเรื่องนี้มามันก็ต้องฝ่าพงหนามไปแต่ว่าถ้าเราของจริงนะมันทามายังไงสีทามายังไงล้างน้ำเดี๋ยวก็ออกไม่บาดเข้าไปในนิ้วเนื้อในหนังคือบางทีเนี่ยนะไอพวกเจ้าพงหนามทั้งหลายเนี่ยนะผมมองแล้วเหมือนกับแม่หลงตัวเองหรือไงว่าเขาเนี่ยรู้มากกว่าคุณแพทองธารเนี่ยจะไปรู้อะไรนักหนาคือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไปประชุมต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ว่านายกไปนั่งพูดตามที่คิดเอาเองนะครับคือเขาจะมีในช่วงต่างประเทศเนี่ยเขาจะเตรียมงานทั้งหมดแล้วประเด็นต่างๆที่จะคุยในเรื่องอะไรกระทรวงก็มารวมกันกระทรวงก็จัดไปหมดแล้วเขารวมกันลงไปตรงนั้นแล้วมีคณะทำงานทำขึ้นมาเป็นคำพูดเป็นอะไรเนี่ยเป็นคำแม้กระทั่งว่าคำถามคำตอบอะไรเวลาสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เนี่ยนะเขาจะมีเจ้าที่เตรียมคำพูดไว้ให้แล้วที่นายกพูดที่นายกพูดมันเป็นเรื่องของประเทศใช่เพราะเรื่องของประเทศไหมไม่ใช่ความรู้สึกความคิดไม่ใช่ของแกคนเดียวนายกอาจจะคิดเป็นคนละอย่างนึกออกไหมแต่นี่มันแทนประเทศแต่มันแทนประเทศมันดังนั้นต้องอยู่ในหลักฐานมันตรงกันมาอย่างนี้มันต้องพูดอย่างนี้ถึงแม้นายกจะไม่เห็นด้วยบางเรื่องนะแต่ก็ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าประเทศมาอย่างนี้พูดง่ายๆตามใจไม่ได้นี่สภาพบางคนบอกเขาอาจจะเก่งมากกว่าที่ท่านว่าก็นั่นดิไปหลงตัวเองว่าถ้าตัวเองเป็นนี่หมายความว่าสามารถตอบเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ทุกเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มันต้องตอบกันตามที่กรรมการหรือว่าทีมงานหรืออะไรที่เขาดำเนินการกันไปหรือกระทรวงต่างประเทศวางลงไปพูดนอกแบบนั้นไม่ได้นะมันเนี่ยเพราะว่าหลังจากนั้นผู้ที่จะรับผิดชอบตามเรื่องต่อไปนี่คือพวกกระทรวงต่างประเทศใช่ไหมประเทศของเราเวลาไประหว่างประเทศเนี่ยเอาเลยกระทรวงการต่างประเทศนำนะรัฐมนตรีต่างๆทั้งหลายกระทรวงต่างๆก็ตามต้องตามดิจะไปเอาตามอำเภอใจได้ไงนี่ใช่ไหมเมื่อเป็นตรงนี้เนี่ยบางพวกอาจจะบอกว่าเอ้ยท่านแพทองธารท่านไม่สมาร์ทไม่เก่งมากต่างๆพวกผมเก่งกว่าเราอาจจะเก่งกว่าบางคนอาจจะหลงตัวว่าเก่งกว่าก็ได้นะอ๋อมันก็ที่มันจะตำหนิอยู่เนี่ยพูดกันเหมือนผมอ่านในโซเชียลมีเดียนะแต่ละคนออกความเห็นนี่ผมว่ามันเหมือนกับมึงนี่มันเก่งนักหนาหรือวะเขาคงอยากจะได้นายกเป็นแบบเทวดาคือถ้าเป็นเองถ้าเป็นเองนะก็จะไปพูดได้ไม่ตามใจตัวเองหรอกไม่มีทางไม่ได้ไพูดได้จะไปพูดได้ไงไม่มีทางพูดได้เรื่องของประเทศเป็นเรื่องของประเทศเพราะว่านโยบายระหว่างประเทศนะครับเป็นนโยบายเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับนี่หลักมันเป็นอย่างนั้นหลักของนโยบายการต่างประเทศของแต่ละประเทศมันมีผลประโยชน์ของประชาชนทั้งหมดมวลนี่มันอยู่เพราะเวลาพูดไปจะต้องไม่ผิดพลาดตกลงกันยังไงก็ไปอย่างนั้นนึกออกไหมนี่คือสภาพที่เป็นจริงจะมาตำหนิตีบอกว่าโอ้ยมัวแต่อ่านไอแพดอะไรแบบไม่ใช่นี่ผมว่าตีสร้างสรรค์มันได้นะเวลาการพูดถึง
ว่าเราต้องพูดถึงไปพูดที่เนื้อหาที่สมมติอ่ะนะว่านี่ตอนนี้เนี่ยที่ไปตกลงมันเป็นยังไงใครได้ประโยชน์อย่างไรใครเสียประโยชน์อย่างไรเอาเนื้อหาตรงนั้นที่มาพูดสมมติอ่ะท่านนึกออกไหมประชาชนก็จะประเทืองปัญญาว่าที่ไปตรงนี้รัฐบาลไทยเขาทำแค่ไหนอย่างไรนี่ไปดูบอกว่าไอ้ที่อ่านไอ้แผ่นอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องมาเชียร์ใครอย่างไรก็พูดตรงไปตรงมาในส่วนที่เราคิดว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็ทำเพราะประเทศนี้เป็นของทุกคนรัฐบาลมาแล้วก็ไปธนาคมครับไม่มีรัฐบาลไหนโดยเฉพาะในระบบประชาธิปไตยจะอยู่คงถาวรไม่ได้มันมีการเปลี่ยนแปลงถ้าประชาชนไม่ชอบต่อไปเรื่องเขาก็ไม่เอาคุณคุณก็เป็นรัฐบาลไม่ได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่เขาจะต้องทำให้เกิดประโยชน์โดยทั่วนั่นต้องไม่ผิดพลาดไอ้ท่านตำหนินะเต็มตำหนิได้เพราะว่ากันไปพอพูดมาถึงเรื่องว่าเขาตักท้วงเรื่องนายกไปหาไอ้แพทที่โดฮานี่ก็วันนี้เนี่ยวันที่8นะอาจารย์ครับอาจารย์วิโชตวันนี้นายกก็ไปประชุมที่เวียงจันทร์นะครับประชุมอาเซียนซัมมิตเรียกว่าอาเซียนซัมมิตนี่ก็คือสุดยอดของผู้นำอาเซียนที่ประชุมสุดยอดประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศนะแต่ว่าในอาเซียนเนี่ยเราเนี่ยกลุ่มอาเซียนเราเนี่ยเรายังมีอาเซียนบวก1อาเซียนบวก2อาเซียนบวกอะไรซึ่งเป็นว่ากลุ่มอาเซียนกับญี่ปุ่นผมขยายนิดนึงก่อนกลุ่มอาเซียนกับจีนขยายนิดเดียวอาเซียนเป็นกลุ่มประชาคมเอเชียอาคเนย์มีประมาณมี10ประเทศในตอนนี้10ประเทศเดี๋ยวนี้มีไทยลาวเขมรยวนนี่นะมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะพวกนี้คือเป็นกลุ่มที่เป็นอาเซียนถ้าเราไปร่วมกลุ่มถ้าเราประชุมเฉพาะซัมมิตอาเซียนก็ประชุม10ประเทศ10ประเทศแต่ถ้าเราเอาอาเซียนทั้ง10ประเทศไปประชุมกับญี่ปุ่นประชุมกับจีนประชุมกับอินเดียเขาก็จะมีกลุ่มนั้นไปเขาเรียกอาเซียนบวกอาเซียน plus เช่นอาเซียนบวกโอเคอาเซียน plus นะอาเซียนบวกบวกนู่นบวกนี่นะแต่ว่าประชุมที่เวียงจันทน์เนี่ยนะตั้งแต่วันนี้นะวันที่8แล้ววันที่9วันที่10 3วันนะอาจารย์ครับ3วันก็นายกก็ทั้งเยี่ยมเยียนประเทศลาวด้วยแล้วก็ได้พบปะบรรดาผู้นำทั้งกลุ่มประเทศอาเซียนและก็อาเซียนพลัสนะแต่พบปะเท่าไรนี่ผมไม่รู้หรอกแต่ว่าเขาคงจะพบกันมากเลยผมว่านะถึงอย่างไรก็ตามนั้นนายกแพทองธารเนี่ยก็ดูจะเด่นอยู่หรอกสำหรับการประชุมกลุ่มอาเซียนเนี่ยผมนึกเอานะก็เป็นผู้หญิงก็เด่นอยู่แล้วเด่นอยู่แล้วแล้วก็คือว่าอายุน้อยน่ารักด้วยผู้หญิงแล้วก็เด็กกว่าเพื่อนใช่ไหมแล้วว่าที่สำคัญคือลูกทักษิณกึ๊กแต่ที่สำคัญมาจากประเทศไทยผมเชื่อเลยว่าประเทศเรานี่ไม่ประเทศเรานี่มีศักดิ์ศรีนะคนในกลุ่มประเทศอาเซียนหรืออาเซียนพลัสทั้งหลายเนี่ยเขารู้ทั้งนั้นแหละลูกทักษิณใช่ไหมทักษิณเครดิตสูงอยู่แล้วใครจะว่าไงก็ตามประเทศใช่ไหมเครดิตสูงอยู่แล้วในกลุ่มคนไทยของเราลูกทักษิณเนี่ยส่วนที่ชื่นชมมันเขาชื่นชมแน่ๆนี่ไม่ต้องห่วงเลยผมว่ามันจะโดดเด่นอยู่หรอกในการที่จะพูดคุยกันพุทธศิลป์เนี่ยนะในขณะที่วันหนึ่งที่ว่าประเทศขับไล่ประเทศทักษิณไปเยี่ยมประเทศไปบรรยายที่ไปบรรยายมันมีแต่เขาเชิญไปที่ไหนไหนเอาเห็นไหมดังนี้ลูกทักษิณเป็นนายกวันนี้เอาไปที่โดฮามาก็เหมือนกันเอาโดฮาก็บอกแล้วว่า ACD ก็ทักษิณตั้งตอนนี้ไปอาเซียนซัมมิตผมเชื่อว่านะครับการเตรียมหมดแล้วแล้วมีการเตรียมหมดแล้วอย่างทวิภาคีระหว่างทวิแปลว่า2ประเทศนะครับกับลาวจะคุยกันยังไงเขามีฝ่ายการทำงานหมดแล้วกับกัมพูชาเนี่ยก็เจรจาลงกันหมดแล้วนะครับกับอินโดนีเซียกับมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์นะเขาคุยหมดแล้วในเบื้องต้นแล้วเป็นนโยบายสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลสอดคล้องกับประโยชน์ของประชาชนหรือไม่เมื่อเขาเจรจากันเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีข้อสรุปมาให้ท่านนายกต้องพูด
นึกออกป่ะเป็นอย่างนั้นกับประเทศอื่นอาจจะพูดภาษาอังกฤษแล้วอาจจะใช้นี่อีกเป็นเรื่องปกติและผมก็เชื่อว่านะเวลาประชุมกับประเทศลาวก็พูดกันเราพูดภาษาเราพูดภาษาไทยนะเขาก็พูดของเขาเออเราพูดภาษาไทยเขาก็พูดลาวเข้าใจไม่เป็นไรนึกออกไหมแต่ผมก็เชื่อว่าท่านนายกก็จะดูสคริปต์ก็ต้องดูอะไรก็ต้องดูเพราะมันประเทศเพราะมันปิดไม่ได้เออมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบที่ว่าเออพอมานั่งงานเลี้ยงสมมติไงเออง านเลี้ยงมาดูสคริปต์คุยกันไม่ได้เวลาเลี้ยงไม่ต้องใช่ไหมก็คุยเรื่องสนุกทั่วไปนี่ใช่เออใช่ไหมคุยถึงเรื่องเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้นะครับท่านเป็นนายกผู้ดำจริงใครมาเป็นนายกก็เหมือนกันมันต้องทำกระบวนการที่มันมีอยู่มีระดับโปรโตคอลลำดับว่าเขาจะทำอะไรแค่ไหนอย่างไรจะตกลงกับประเทศมันทำยังไงไม่ใช่ว่าเราบินไปแล้วมาเจรจาเดี๋ยวๆนะ เขาทำกันมาเป็นปีแล้วที่เขาจะคุยกันนะไม่ใช่ไปพูดตามอำเภอเราไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนายกที่ต่างประเทศพูดตามอำเภอใจไม่ได้แต่ผมก็เชื่อว่าในเวทีของอาเซียนอาเซียนนะไม่ใช่นะอาเซียนซัมมิตบวกเนี่ยอาเซียนสมิตพลัสเนี่ยนะได้ประโยชน์และผมก็เชื่อว่าท่านนายกอุ๊งอิ๊งก็จะเป็นนายกที่สง่างามที่นั่นด้วยขอใช้คำอย่างนี้นะอาจารย์ว่าเขาบอกว่าประเทศไทยจะมาปรากฏบนจอเรดาร์ของทางสากลขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ 8-9 ปีนั้นเรามันหายไปจากจอเรดาร์ของสังคม สังคมโลกใช่ไหมทีนี้แหละเราจะมาขึ้นสู่จอเรดาร์ของโลกอีกครั้งนึงใช่ไหมโดยนี่แหละนายกอุ๊งอิ๊งนี่แหละแล้วก็ต้องยกพื้นฐานให้ปีที่แล้วเนี่ยถึงอย่างไรก็ตามนะคุณเศรษฐาเนี่ยก็ได้พยายามทำงานทางด้านการต่างประเทศไว้เยอะปรากฏเรดาร์เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามาจากนอกโลกนะใช่แต่หมายถึงปรากฏการกลับมาอีกที่จะยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในคือในสายตาก็จะเห็นในทางสากลเนี่ยประเทศต่างๆก็จะได้เออประเทศไทยมาแล้วเที่ยวนี้หลังจากหายจมไปนานใช่ไหมหลังจากเราไม่คบมานานแล้วก็เป็นประเด็นการเขาไม่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเขาไม่เปิดเจรจาทางการค้าไม่พัฒนาความสัมพันธ์ไม่อะไรไม่เชิญเที่ยวไม่ไปดูงานไม่เชิญกันลูกเต้าเมียก็ไปไม่ได้เออไม่ให้ก็ไม่ให้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะเปิดกันว่ามันเกิดการปฏิวัติยึดอำนาจนายกปูในคราวนั้น22พฤษภาคม57อะไรเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราบ้างท่านรู้ไหมนะประชาคมไอ้ของยุโรปเขาก็ไม่ครบเขาเปิดจากเขาไม่เอาเลยเขาบอกเขาไม่ลงทุนด้วยไม่เจรจาการค้าเขาไม่ให้ส่งของไปด้วยแล้วเขาไม่เจรจาต้าอวยเรื่องการค้าเราเสียโอกาสไปเยอะเลยเวียดนามไปแซงเราแล้ว9ปี10ปีแล้วเราไม่ก็เหมือนหยุดนิ่งเลยเขาไม่เจรจากับเราเนี่ยท่านต้องมาเริ่มใหม่นี่ต้องขอบคุณที่ท่านกำลังพูดถึงท่านเศรษฐาใช่ก็ปีที่แล้วถือว่าปีหนึ่งท่านเศรษฐาได้ไปปูพรมต่างประเทศไว้เยอะนะแล้วนี่ Google มาแล้วฮะไปปูพรมต่างประเทศไว้เยอะแล้วนี่ Google นะเพื่อนท่านเศรษฐานะเขาบอกรองประธานใหญ่ Google อเมริกาเนี่ยเป็นเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันเลยแล้วเมื่อพอพูดถึงท่านเศรษฐาผมนึกภาพออกวันนี้เมื่อตอน 9:00 น.นะจ๊ะที่อุทัยธานีครับที่เขาจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพเด็กและครูที่ถูกไฟไหม้ในรถทัวร์นะที่พากันมากรุงเทพเนี่ย23ศพผมได้เห็นคุณเศรษฐาแกไปนะไปร่วมงานทางในงานก็เชิญให้ไปทานตอนเช้าแล้วก็คุณเศรษฐานี่ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับทุกครอบครัวครอบครัวละหมื่นทุกครอบครัว230,000230,000คือจัดทองไปเรียบร้อยแล้วนะทองละหมื่นนี่มาเราให้ทุกครอบครัวแล้วก็ไปร่วมงานผมว่านั่งนึกถึงว่าโอ้คุณเดชานี่ถือว่าวางตัวได้ดีนะเออวางตัวได้ดีไปก็คืองานนี้นะอาจารย์เป็นงานที่
คนไทยทั่วไปล้วนแต่พายเศร้าสลดกันแล้วก็มีควายต่างๆนี่ยื่นมือเข้าไปช่วยกันอย่างเต็มมาทั่วไปหมดนะอย่างดอกไม้เนี่ยนะมาจากแทบทุกจังหวัดในรอบๆนั้นนะร้านขายดอกไม้ในจังหวัดต่างๆนะขนดอกไม้ตัวเองเอามาให้นะมาช่วยทำดอกไม้ตั้งแต่เชียงใหม่ก็มีนะมาจากเชียงใหม่ตั้งแต่น้ำท่วมอยู่นะร้านขายดอกไม้เชียงใหม่ก็ยังมีชื่อเอามาดอกไม้มาให้ดูดิงานนี้เนี่ยแล้วยิ่งพอในหลวงให้เป็นศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ใช่ไหมอย่างนี้แล้วพระราชทานเพลิงศพนะทุกฝ่ายได้เข้าร่วมช่วยงานกันอย่างเป็นมาจนองคมนตรีไปตั้งแต่วันของครั้งหนึ่งแล้วประธานองคมนตรีนะและวันนี้ก็ไปเป็นประธานในการประธานเพลิงศพองค์ประธานองคมนตรีพลเอกจุลานนท์เรียกว่าผมเห็นงานแล้วก็มีทั้งเศร้าใจมีทั้งเรียกว่าในขณะเดียวกันให้กำลังใจพ่อแม่เด็กที่ต้องเสียลูกนี่ก็ครับผมก็เศร้าประจำวันนะผมแสดงความเสียใจมันเสียใจผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติแล้วก็สิ่งที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือว่าประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยคนมีน้ำใจก็มีมากมายหลากหลายและถ้าเรานั้นนะครับร่วมมือกันเนี่ยทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาอยู่เราสามารถที่จะผ่านไปได้แก้ได้อะไรที่มันลำบากอะไรที่มันทุกข์ก็สามารถที่จะชะลอได้ชะลอให้ใจหน้าคุณเศรษฐาก็เป็นตัวอย่างที่เท่าไหร่ก็ทำมานี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีทำให้ผมนึกอันหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติคนเนี่ยมันดีหรือเลวปรากฏว่าผมไปอ่านในของแนวคิดชื่อเมื่อนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะมันดีอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามองเห็นเด็กนี่นะครับกำลังจะตกไปในบ่อลึกๆการต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมไปเห็นตกไปเราก็จะสงสารความสงสารนั้นไม่ได้เกิดเพราะว่าเราเนี่ยคิดว่าถ้าพ่อแม่มันรู้ว่าเราสงสารหรือว่าเอาอะไรมาให้เราเอามาให้เราว่าเราเป็นคนดีหรือว่าประชาชนสังคมเห็นว่าเราสงสารแล้วเขาจะคิดว่าเราเป็นคนดีไม่ใช่ของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านหน้าหลายต้องเราเนี่ยสามารถอยู่ดีและอย่าสภาพแวดล้อมมันแปดเปื้อนเด็กที่เกิดขึ้นมาประมาณนี้นะครับเพราะตัวอย่างนี้ที่ตัวอย่างของ23ศพนี้นะครับเราได้ยินก็เศร้าใจกันทั้งนั้นการเศร้าโศกเสียใจนี้ไม่ได้เกิดจากว่าเป็นเพราะว่าถ้าเราเศร้าโศกเสียใจคนจะบอกว่าเราเป็นคนดีก็ไม่ใช่แต่มันเกิดจากก้นบึ้งจริงทีนี้เราจะทำอย่างไรเนี่ยนะครับให้เกิดบ้านเมืองของเราเนี่ยเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยให้เราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ร่วมมือร่วมใจอย่าเอาเท้าผ่านฝาน้ำของไม่ท่านนุ๊กผ่านน้ำอย่าเอาเท้าผ่านน้ำแล้วก็เวลาผมมาพูดถึงการเมืองก็เอาให้พอสมควรผมก็เลยคิดว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยทุกคนก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะมาทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยถ้าเราทุกคนนะครับร่วมมือกันสักเล็กน้อยนะครับเอาความรู้สึกความดีของตัวเองที่มีอยู่ในก้นบึ้งนี่นะครับออกมาใช้เนี่ยแล้วร่วมมือกันผมว่าบ้านเมืองจะไปได้ง่ายพอถึงเวลาเรามาเลือกตั้งใหม่ถ้าเราชอบรัฐบาลชุดใหม่พรรคใหม่เราก็เอาคนใหม่เพราะว่าระบอบประชาธิปไตยมันหมุนเวียนกันอยู่แล้วผูกขาดไม่ได้นะครับทีนี้ก็เลยจะให้กำลังใจทางรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องฝ่าฟงหลายอย่างซึ่งเมื่อกี้ที่ท่านสสอนพก็บอกว่าเฮ้ยกรณีอย่างนี้ก็มีการร้องเรียนนายกอีกหลายเรื่องหลายราวผมจะกล่าวเป็นอย่างนี้นะครับผมว่ารัฐบาลนายกอุ๊งอิ๊งเนี่ยเป็นรัฐบาลที่จะมีความมั่นคงทางด้านการเมืองอยู่สูงเพราะมีอะไรไหมครับเพราะมีสสเนี่ยนะครับจำนวนมากแล้วก็พรรคการเมืองที่มาร่วมรัฐบาลนั้นส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในระเบียบกันอยู่ไม่ได้มาล้างกันนิดจะมีข่าวอยู่บ้างก็ยังไม่ถึงขนาดว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแต่ผมกังวลอยู่อันเดียวก็คือว่าการที่มันอาจจะเกิดลักษณะทางด้านการเอาเรื่องของการเมืองหรือเอาเรื่องจริยธรรมเนี่ยไปใส่ไว้ในศาลเหมือนเลยแล้วศาลตัดสินใจนี่ไอ้ตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าจุด
ศาลก็จะมาเวลาตัดสินใจแล้วมันจะเกิดกรณีอย่างที่ผ่านมาผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นผมคิดว่านะครับในทัศนะผมนะครับผมเห็นมานานแล้วอำนาจต้องแยกเป็น3อำนาจที่เป็นบริหารต้องบริหารไปอำนาจนิติบัญญัติในสภาเขียนกฎหมายไปร่างกฎหมายแก้กฎหมายไปอำนาจตุลาการเนี่ยต้องอยู่ในลักษณะการตัดสินความในเรื่องคดีความข้อความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าไปตัดสินเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมไปตัดสินเกี่ยวกับเรื่องนโยบายของรัฐบาลอันนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ควรทำซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเมืองไทยเขาบอกว่ามันเป็นอะไรครับตุลาการพิวัตรภาษาอังกฤษเขาบอกว่า judicialization นะ of politics อันนี้ไม่ควรที่จะเอาศาลเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าศาลเนี่ยเอามาเกี่ยวข้องบางประเทศนะประเทศไทยเป็นเหมือนเขาหรือเปล่าศาลนั่นเป็นเครื่องมือของชนชั้นนำศาลเป็นเครื่องมืออนุรักษ์นิยมศาลเป็นเครื่องมือของระบบรัฐราชการแล้วศาลก็ไปทำลายฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดประเทศเราเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็ต้องมาดูว่าเป็นอย่างไรนี่ครับเรื่องของก็ยังมีอีกหลายที่เราเรื่องกับท่านนายโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเอาเข้าสู่ในระบบศาลท่านนึกออกไหมใช่เนี่ยผมมองนี้แหละแต่ผมเชื่อว่าทองแท้ย่อมไม่แพ้ฝาไม่ใช่ไม่ทองจากประเทศจีนนะทองปลอมนี่ของแท้จริงต้องไปข้างหน้าได้แน่นอนขอให้กำลังใจกันนะครับเนี่ยเราถ้าหากว่าเราทำงานเราอยู่เป็นพลเมืองไทยเนี่ยก็ช่วยเหลือประเทศไทยไปบ้างเถอะเวลาในทางการเมืองค่อยมาสู้กันแต่อย่าสู้กันทุกเม็ดอย่าทำลายเป็นการเมืองที่สร้างสรรค์จะช่วยให้ความมีเนี่ยมันน้อยเมืองผมดูก็อย่างหนึ่งคือว่าคือคนไทยเราเนี่ยความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยนี่ผมว่าแม้กระทั่งพวกบรรดานักวิจารณ์หรือผู้ทรงคุณมีความรู้ความหมายก็ยังเข้าใจประชาธิปไตยมันไม่ตรงกันแล้วมันไม่เป็นเหมือนประชาธิปไตยที่ประเทศต่างๆเจริญแล้วนะเขามีกันครับคือประเทศที่เขาเจริญแล้วนี่ผมเท่าที่สังเกตเห็นนะเขาจะไม่เที่ยวเอาเรื่องที่ไม่เป็นสาระนำมาเป็นประเด็นเพื่อจะเล่นงานกันอย่างของเราเนี่ยคือมีประชาธิปไตยที่ไหนที่มีนักร้องกันแบบประเทศไทยเนี่ยจ้ะไม่เคยมันเพิ่งมีประเทศไทยนี่แหละประเทศอื่นก็ไม่มีนะไอ้นักร้องที่ร้องบ้าร้องบอกันอยู่เนี่ยอะไรก็ร้องผมอยู่อเมริกา10กว่าปีไม่มีไม่เคยพบใช่มั้ยหนังสือพิมพ์แล้วอย่างอเมริกาดิถ้าเขาเลือกตั้งนะถ้าเคยเป็นประธานาธิบดีนะได้เป็นประธานาธิบดีปั๊บใครจะมาพูดจาดูหมิ่นตินแคลนไม่ได้แล้วนะไม่ได้ไม่ได้ไอ้ของเราเนี่ยอาจารย์เห็นไหมขนาดปีนั้นคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีไอ้พวกที่ไปชุมนุมยังเรียกนางดอกไม้ที่ความจริงเนี่ยนายกยิ่งลักษณ์ก็สวยสง่าด้วยนะแล้วมันเรียก นางดอกไม้แล้วก็พูดให้เป็นสองง่ามสองแง่ว่าใกล้ๆแอบไปทำชู้อะไรต่ออะไรงั้นแหละมันไอ้อย่างนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ควรอย่างยิ่งเลยในระบบประชาธิปไตยประเทศไหนเขาก็ไม่ทำกันนะแต่ประเทศไทยนี่ทำแล้วนี่ตอนนี้เนี่ยกำลังก่อขึ้นมาเป็นกระแสข่าวว่าอุ้งอิงเนี่ยว่าเอาฮุกที่ธรณีสงเรื่องอันพายทีนี้อันพายเริ่มตั้งปี2512เรื่องอันพายเนี่ยนะมันมีเรื่องมานานแล้วอันพายเนี่ยแล้วจนกระทั่งมีเรื่องแต่ว่าเงียบไปชาวบ้านก็บุกเข้าไปอยู่กันในอันพายเนี่ยนะเป็นครึ่งหนึ่งของอันพายชาวบ้านไปตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่เต็มหมดแล้วจนกระทั่งเมื่อตอนเขาได้ขายที่อันพายนั่นแหละให้คุณทักษิณในปีนั้นมันก็เฉาโชว์ขึ้นมาว่าคุณทักษิณฮุบที่ธรณีสงเป็นเรื่องเป็นราวจนฟ้องกันไปมีคนได้ติดคุกติดอะไรกันไปนะทำไปทำมาเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็พอจัดการไล่คุณทักษิณออกไปแล้วก็เงียบไปเงียบมา17 18ปีแล้วนี่จะ20ปีนะ
ปอร์ตเฟดนายกขึ้นมาเอาอีกแล้วเริ่มวิจารณ์โซเชียลมีเดียอีกแล้วนักกฎหมายบางคนนะพูดผมบอกว่าแพทองธารนี่มีหวังหลุดไปกับเรื่องอันภายเพราะว่าไปครอบครองที่ธรณีสูงก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้จะกระบวนการที่จะผ่านเพื่อจะเข้าไปสื่อสารนักกรณีแต่ว่าผมเคยฟังคุณไพศาลพืชมงคลพูดนะแกบอกจะไม่โดนใช่ไหมคุณไพศาลพืชมงคลบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่ธรณีสงแล้วมันหลายขั้นมาแล้วเขาพูดสั้นๆก็คือว่าตอนแรกเนี่ยคุณเนื่องเนี่ยบริจาคให้วัดให้กับวัดหนึ่ง9,000กว่าไร่เนี่ยนะครับเกือบพันไอ้900กว่าไร่เกือบพันแหละเกือบพันไร่ทีนี้ปรากฏว่าวัดนั้นเนี่ยมีที่เกิน50ไร่อยู่แล้วแต่รับตีไม่ได้แล้วก็จะรับการบริจาคนี้ไม่ได้วัดนี้ก็เลยมีการประชุมสงฆ์ก็เลยตกลงว่าถ้าอย่างนั้นก็มอบให้กับทางมูลนิธิมหามกุฏมหาจุฬามกุฏเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการมหามกุฏก็เห็นว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการประกาศขายเธอใช่ไหมเพราะว่าในเมื่อโอนเข้าเป็นที่วัดก็มาจัดการในเรื่องก็เปลี่ยนมือไปแล้วอยู่นู่นนะวัดนั่นอยู่ประจวบอยู่หัวหินนะทางนู้นโอเคคือเอาง่ายๆคือวัดรับไม่ได้นะครับก็มอบให้มูลนิธิมูลนิธิก็ไม่ใช่วัดมูลนิธิก็ดำเนินการเนี่ยหาเงินเนี่ยขายตรงนี้เนี่ยแล้วมอบเงินเนี่ยเอาในวัดไปเดี๋ยวให้กับวัดที่คนเนื่องเนี่ยเขาบริจาคที่ประสงค์ที่จะบริจาคที่ให้แล้วเรื่องก็เลยมาในลักษณะเช่นนี้เนี่ยทางคุณไพศาลพืชมงคลก็บอกว่าลักษณะเช่นนี้มันไม่ใช่ไปเอาที่ธรณีสงฆ์มันไม่ใช่ที่ธรณีสงฆ์อีกแล้วก็อย่างนี้แหละก็ว่ากันไปผมก็ว่าให้ข้อมูลอย่างที่ผมเห็นนะครับว่าเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าคนที่เขาไปแจ้งเขาบอกว่าอย่างนี้มันจะต้องมีโอกาสในเรื่องของการที่จะผิดจริยธรรมนะยกตัวอย่างอย่างคุณปรีนาอย่างนี้นะยกตัวอย่างอย่างรัฐมนตรีอะไรอยู่แถวตะวันออกแถวตะวันออกเนี่ยครับแถวปราจีนเนี่ยนี่ก็สภาวะเป็นอย่างนี้แต่ประเด็นที่มันเป็นเรื่องเป็นราวอยู่เสมอก็คือว่าบ้านเมืองเรามีลักษณะพิเศษอันหนึ่งคือมันเกิดนักร้องขึ้นมาแล้วท่านสังเกตไหมครับนักร้องมันเกิดขึ้นมาหลังจากที่มีองค์กรอิสระมันขึ้นมาเนื้อออกไหมใช่อิสระเกิดขึ้นมาในหลังจากที่ท่านนายกทักษิณโดนยึดอำนาจไปเนื้อออกไหมแล้วองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยท่านสังเกตไหมครับว่าดำเนินการเพื่อจัดการกับท่านนายกทักษิณจัดการเป็นเฉพาะแล้วคนยึดอำนาจมาที่ยึดอำนาจก็เพื่อจัดการกับนายกทักษิณรัฐธรรมนูญนี่ก็เขียนไว้หลายมาตรารัฐธรรมนูญ60นี่ก็เพื่อจัดการนายกทักษิณแล้วป้องกันเพื่อไทยได้ออกมั้ยแล้วพวกเขายังบอกว่ารัฐธรรมนูญนี้เขียนเพื่อเราพวกเราทำได้ไหมครับนี่คือสภาวะซึ่งบ้านเมืองของเราในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็แตกแยกออกเป็น2ส่วนแล้วก็มีพวกฝ่ายที่มันผมมองก็คือว่าเอาเรื่องที่ไม่เป็นสาระมาดำเนินการเพื่อให้เกิดความแตกแยกยุแยงตอกลิ่มนึกออกไหมบ้านเมืองก็เสียหายไปเรื่อยๆผมว่าเนี่ยเราลดราปลาสอบกันบ้างเถอะที่ใครที่แพ้แล้วก็หาทำให้ประชาชนเขามั่นใจหน่อยว่าคราวหน้าเนี่ยจะได้รับการชัยชนะไม่ต้องมาสร้างขวากหนามขวากดงหนามอะไรให้มันรัฐบาลก็ต้องลำบากมากมายอย่างนี้ผมมานั่งคำว่าคืออันพายเนี่ยนะมันเรื่องตั้งแต่คุณแพ้ทองทานยังไม่เกิดเกิดนะเหตุมันมาตั้งแต่ปี2512นะผมก็พูดถูกว่าคนไม่อยู่ในประวัติศาสตร์ในแต่ละห้วงเขาไม่ควรจะต้องไปรับรู้ในส่วนนั้นและเสร็จแล้วมีนี่อีกเรื่องนึงมีเรื่องตากใบนี่ตอนนี้กำลังเอาตากใบขึ้นมาครับตากใบขึ้นมาแล้วก็หยิบประเด็นว่าพลเอกอะไรน่ะตีสารเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยครับแล้วก็หนีครับอย่างนั้นใช่มั้ยหลังนั้นพรรคเพื่อไทยต้องรับผิดชอบหัวหน้าพรรคต้องรับผิดชอบครับมาไปนี่ทีนี้นี่ตากใบนี่ผมว่าตอนนั้นคุณอุ๊งอิ๊งแกอาจจะยังเรียนมาตรงมาแต่อยู่มั้งยังไม่ทันโตมั้งยังไม่ทันรู้เรื่องคือการที่ว่ายกปัญหาของประเทศปัญหาหนึ่งมาให้ผู้นำทางการเมืองซึ่งเขาเพิ่งรุ่นเขาเพิ่งโตเนี่ยนะต้องรับผิดชอบเรื่องตั้งแ
น้อยแต่ไรมันหนุนใช่ไหมก็เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการให้เป็นไปตามซีดควรได้แต่เป็นเรื่องปกติเพราะว่ารัฐบาลมันต้องต่อเนื่องกันอยู่แต่ว่าต้องให้มันสมเหตุสมผลมันควรจะยังไงแต่อย่างนี้ของเรานะจะยกแล้วก็พูดเป็นประเด็นก็พูดเพื่อจะดิสเครดิตแน่นอนอยู่แล้วจะพูดให้ดีได้ยังไงไม่ชอบจะพูดให้ดียังไงก็กรณีอย่างนี้นะคุณพิสารมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยเพื่อไทยไม่คัดสรรเหรอทำไมจึงเป็นอย่างนี้ผมอยากจะเรียนว่านะครับว่าตอนที่เขาคัดสรรเนี่ยคุณพิสารเนี่ยยังไม่ได้ถือว่าเป็นไม่มีเรื่องยังไม่มีเรื่องบางอันเลยฉะนั้นเขาก็ดูตามความสามารถเขายังไม่ได้ถูกฟ้องไม่ได้ถูกอะไรทั้งสิ้นเขาเลือกไปตรงนั้นเขาจะคัดสรรต้องดีอยู่อย่างผมอยากจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์ผมยังไม่ได้เป็นเลยผมว่าผมก็ใช้ได้อยู่นะขนาดนี้ยังไม่ได้ปินนี่นะครับเรื่องของนี่ยังไม่เป็นเรื่องของขวากหนามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของการต่อสู้ในการเมืองมีรากฐานมาจากตรงนั้นเป็นส่วนใหญ่หลักการเมืองนั้นก็เป็นเรื่องของการได้จัดสรรประโยชน์ให้มันได้ทั่วแน่นอนยึดมั่นก็คือว่าประโยชน์ที่ประเทศไทยประชาชนจะได้รับแต่พวกที่ไม่พอใจพวกที่อยากจะมันก็เป็นขวากหนามอยู่เรื่อยขวากหนามอยู่เสมอแล้วก็เกิดขึ้นเป็นปกติให้กับรัฐบาลว่าเขาไม่เลิกหรอกครับแต่ว่าทองแท้ไม่แพ้ไฟนึกออกไหมก็ไปตรงนี้ต้องฝ่าให้ได้แล้วก็ประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวมขอให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งแล้วก็ดำเนินการให้ถูกต้องแล้วก็มั่นคงพาประเทศไทยของเราไปสู่เรดาร์จอเรดาร์ก็สู่จอเรดาร์โลกได้ที่โลกเขามองเห็นแล้วก็มาลงทุนกับเราประเทศไทยประชาชนอย่าอยู่เงียบเหงาไปกินดีอยู่ดีอย่าให้เขามองไม่เห็นเราครับวันนี้ก็เวลาหมดมาแล้วทั้งนี้ต้องเราสองคนนะครับมาพูดอะไรก็ตรงไปตรงมาในความรู้สึกของเราไม่ซ่อนเร้นอะไรแล้วเราผมวิโชติวันโนและท่านอาคมสุวรรณนพนะครับก็ขอลาท่านไปพร้อมกันในเวลานี้นะครับขออนุญาตกราบลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ